ลือสนั่นว่าจอมขวัญเหลาเพชรลาออกจากไทยรัฐทีวีแล้วล่ะค่ะจากกรณีของจอมขวัญเหลาเพชรพิธีกรชื่อดังจะไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมนั้นจะเป็นยังไงเรามาชมกันค่ะล่าสุดมีรายงานว่านางสาวจอมขวัญเหลาเพชรผู้ดำเนินรายการถามตรงๆทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีระบุว่าตนจะยุติการทำงานที่ไทยรัฐทีวีจริงตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม2564โดยให้เหตุผลว่ามุมมองในการทำงานของตนนั้นเปลี่ยนไปโดยเป็นการลาจากการด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้สัญญาเดิมที่ทำไว้นั้นยังไม่หมดแต่เมื่อต้นปี2563ที่ผ่านมาเข้าไปปรึกษาหาลือกับผู้ใหญ่ทางช่องขอลดสัญญาลง1ปีซึ่งผู้ใหญ่ก็รับฟังและเข้าใจย่อมลดสัญญาให้เท่ากับแจ้งล่วงหน้าไว้1ปีนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของจอมขวัญจะจัดรายการถามตรงๆถึงวันพุธที่30ธันวาคม2563เป็นวันสุดท้ายส่วนเรื่องที่จะไปทำรายการกับช่อง Workpoint นั้นนางสาวจอมขวัญเองปฏิเสธว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ไหนทั้งสิ้นโดยไม่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยกับหลายที่แต่ก็ยังไม่ได้เลือกที่จะเซ็นสัญญากับที่ใดค่ะงานนี้ก็คงต้องรอชมกันต่อไปค่ะThank you.